ระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาททรงแสดงแก่สัตว์โลกตั้งแต่วันตั้งแต่เริ่มแรกประกาศธรรมจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานเป็นเวลานานถึง45ปีพระวาททั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่พระองค์ทรงทุ่มเทลงชำระสะสางหรือชำระล้างปราบปรามสิ่งที่ชั่วซึ่งมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งนั้นทั้งวิธีละทั้งวิธีบำเพ็ญซึ่งกลมกลืนกันไปโดยลำดับตั้งแต่วันประทานพระโอวาทจนกระทั่งวันปรินิพพานถ้าคิดเป็นเครื่องมือก็จะได้สักกี่ลำรถจนขนไปไม่หวัดไม่ไหวมีโอวาททั้งมวลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องชำระซักฟอกชะล้างหรือปราบปรามสิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของสัตว์ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นมีแต่เรื่องชำระซักฟอกเมื่อคิดดูแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนจึงต้องได้ทุ่มเทลงด้วยการชะล้างโดยวิธีต่างๆถึงจำนวนขนาดนั้นให้เราคิดดูสิ่งไม่ดีทั้งหลายในหลักศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสเรื่องมัวหมองมืดตื้อภายในจิตใจเป็นสำคัญเพราะกิเลสไม่มีบ้านมีเรือนไม่มีสถานที่ต่างๆเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนสิ่งที่มีวัตถุทั่วๆเป็นวัตถุทั่วไปเช่นอย่างสัตว์บุคคลมันมีบ้านมีเรือนมีรวงมีรังมีสถานที่อยู่อาศัยส่วนกิเลสนี้อาศัยหัวใจของสารโลกเท่านั้นเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานทุกแง่ทุกมุมตามความต้องการของตนหรือตามวิสัยของกิเลสไม่มีเวล่ำเวลาปีเดือนไม่มีสถานที่นั่นที่นี่ไม่มีการยกเว้นเป็นเช่นหยุดเหมือนเราหยุดราชการงานเมืองอย่างนี้ไม่มีมีเฉพาะเวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่กิเลสอาสวะประเภทต่างๆพักตัวไม่ทำงานนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันทั้งนั้นผลที่ทำขึ้นมานั้นจะไม่ให้เป็นความหนาแน่นภายในจิตใจของสัตว์โลกได้อย่างไรด้วยเหตุนี้ผู้ที่จะแหวกว่ายออกจากสิ่งที่หนาแน่นแก่นแห่งวัฏฏวนทั้งหลายนี้จึงต้องได้อาศัยความภาคเพียรอาศัยความอดความทนอาศัยสติปัญญาศรัทธาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำชะล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละธรรมที่กล่าวเหล่านี้คือไม่ห่างจากจิตใจของผู้ต้องการความหลุดพ้นจากเครื่องกดขี่บังคับมาเป็นเวลานานให้พ้นไปเสียได้ด้วยความภาคเพียรเป็นต้นของตน
การประกอบความภาคเพียรเราจึงจะทำแบบเอานิสัยของกิเลสมาใช้นั้นไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของกิเลสอีกทั้งหมดหรือทั้งเพศไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมจึงได้เคยพูดย้ำเสมอในเรื่องความตั้งอกตั้งใจความมีสติมีปัญญารอบภายในจิตใจของตนไม่มีการยกเว้นว่าอิริยาบถสถานที่ใดเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นจึงจะสมเหตุสมผลกับความหนาแน่นเหล่านี้ที่เป็นของแก้ยากเป็นของชะล้างยากเป็นสิ่งที่ปราบปรามได้ยากเมื่อถ้าสึกมีความแน่นหนาอยู่ภายในจิตใจการต่อสู้หรือการรบกับข้าศึกเราจะใช้ความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลดังที่เคยเป็นมาตามอำนาจของกิเลสมาใช้ปราบกิเลสนั้นไม่ได้ผลแม้นิดหนึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นการเสาะแสวงหาอัตถธรรมเพื่อพระองค์เองของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายยอมเห็นแล้วในตำราว่ามีความแตกต่างจากการเสาะแสวงหาของโลกทั่วๆไปอย่างไรบ้างมีความแตกต่างกันตั้งแต่เริ่มแรกเสด็จออกทรงผนวดจนกระทั่งวันตรัสรู้ไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าที่เวลากำลังเสาะแสวงหาความพ้นทุกข์ออกจากวัฏวนนี้เลยจึงควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะนำมาเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิโดยทางปฏิปทาของพระองค์ที่ทรงดำเนินมาไม่เพียงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าเป็นผลสำเร็จอันดีงามเป็นที่พึงใจแก่ตนเองสิ่งสำคัญอยู่ที่การยึดปฏิปทาของพระองค์มาดำเนินแม้จะไม่ได้แบบฉบับของพระองค์ทุกๆระเบียบก็ตามแต่ก็ยังจัดว่าเป็นลูกศิษย์มีครูที่ดำเนินตามครูแม้จะช้าก็ไม่ได้ลดละความภาคเพียรไม่ได้ปีกแฝะออกนอกลู่นอกทางพอจะผิดหวังในการดำเนินของตนเพื่อตามเสด็จท่านให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ทรงชี้แจงบอกไว้ทุกแง่ทุกมุมนักบวชและผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ทุกเวลาในงานอันเป็นการถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนนี้สำหรับประชาชนญาติโยมเขาก็เป็นอีกประเภทหนึ่งหน้าที่การงานของเขามากเวลาที่จะหมุนตัวเข้ามาสู่อัตถุธรรมตามความต้องการได้ทุกเวลานั้นเป็นไปได้ยากไม่เหมือนพระของเราสำหรับพระของเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปัจจัย4เครื่องสนับสนุนให้เป็นความสะดวกสบายเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามความมุ่งหวังของตนนอกจากจะถูกกิเลสเหยียบย่ำทำลายหรือฉุดลากเอาไว้ให้ก้าวไม่ออกเท่านั้นความเพียรจึงเป็นรุ่มๆนอนๆจิตใจจึงหาความสงบร่มเย็นและความสว่างกระจ่างแจ้งไม่ได้ทั้งที่ทำทุกบททุกบาทที่เข้าสู่หัวใจเพื่อความสว่างกระจ่างแจ้งทั้งนั้นไม่ได้มีธรรมบทใดที่สอนจิตใจให้มืดดำกำขาวสอนเพื่อความสงบร่มเย็นสอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพื่อความเฉลียวฉลาดทั้งนั้นแต่ผู้ปฏิบัติ
ทำไมจึงกลับตรงกันข้ามกลายเป็นข้าศึกต่อศาสนธรรมไปเสียซึ่งก็เป็นข้าศึกต่อตนเองอยู่นั่นแหละหลีกไม่พ้นในเวลานี้โลกกำลังหมุนไปตามสิ่งที่กล่าวนี้มากต่อมากมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนเป็นถ้าหากว่าจะคิดในทางอิจฉาละอาใจก็เทียบกับโรคที่หมอจะหมดอะไรตาอยากไปแล้วเป็นโรคที่ไม่ฟังยาเรื่องของแสลงโรคนั้นกินอยู่ทุกเวลาจึงแสดงความกำเริบขึ้นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นไปตามๆกันหมดความโลภก็ออกหน้าออกตาเห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดบ้านนอกในเมืองชาติชั้นวรรณะใดมันเป็นไปตามๆกันหมดความโลภท่านบอกว่าเป็นภัยแต่สิ่งที่มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมกว่าจิตและเป็นเจ้าอำนาจของจิตนั้นมันก็พลิกเปลี่ยนไปเสียอย่างอื่นตามความต้องการของมันให้เห็นว่าความโลภนี้เป็นของดีเป็นสิ่งที่ควรจะสั่งสมขึ้นให้มากแม้จะออกหน้าออกตาก็ไม่มีวันเป็นความนิยมกันไปหมดซะแล้วนี่จึงเรียกว่าต่างคนต่างสั่งสมต่างคนต่างส่งเสริมความโลภให้เต็มภายในจิตใจแล้วจะเต็มได้ยังไงมันไม่มีวันเต็มใจขนาดไหนธรรมชาตินี้ก็ต้องมีขนาดนั้นคำว่าความเต็มความเพียงพอของกิเลสนี่ไม่เคยมีในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันต้องระบาดสาดกระจายออกไปหาสิ่งเกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องอยู่โดยดีโลกโลกอะไรนะคำว่าโลกมันไม่ใช่โลกอยู่เพียงภายในจิตมันโลกเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ให้ได้ตามความมุ่งหมายความเพียงพอไม่มีเมื่อความโลกมันมีขึ้นมามากเพียงไรแล้วความโกรธซึ่งเป็นเงาเทียมตัวนั้นแยกออกได้อย่างไรความโลภ ก็เป็นไฟกองหนึ่งแล้วความโกรธก็เป็นไฟกองที่สองขึ้นในจุดเดียวกันเพราะความรุ่มหลงงมงายซึ่งเป็นไฟกองหนึ่งอันสำคัญสมอยู่เหมือนกับไฟไม่แปลกอยู่ภายในจิตใจสิ่งเหล่านี้นักปราชญ์ทั้งหลายตำหนิติเตียนกันทั้งนั้นโดยหลักความจริงไม่ได้ตำหนิติเตียนแบบตามชอบใจแต่ตำหนิติเตียนโดยหลักความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกจริงเมื่อมีมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นภัยมากเท่านั้นการยับยั้งตัวเองไว้ให้อยู่ในระดับพอสมควรตามฐานะของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเพื่อความสงบสุขต่อตนและส่วนรวมแล้วย่อมมีการระงับดับกันได้ให้อยู่พอประมาณไม่ถึงกับต้องผ่าต้องโผล่กระจัดกระจายระบายไปทุกแห่งทุกหนตำบลหมู่บ้านจนกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดเพราะอำนาจแห่งไฟเหล่านี้ถ้ายังไม่เห็นโทษอยู่กราบใดแล้วธรรมชาตินี้แหละจะเป็นไฟมาลัยกันเผาโลกไม่ใช่ไฟอะไรล่ะพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์ไฟในเตาก็เป็นไฟในเตาไฟในใจนี้เหนือไฟทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วในโลกนี้นี่แหละปราชญ์ทั้งหลายท่านตำหนิถูกจุดที่สัตว์โลกจะได้รับความเดือดร้อนหรือร่มเย็นตำหนิว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนชมเชยว่าร่มเย็นก็ชมเชยที่นี่
นี่เราเป็นนักปฏิบัติให้ดูจิตใจของตัวอย่าดูที่อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นสถานที่ก่อฟืนก่อไฟเผาตัวเองดูที่จิตนี้แหละเป็นตัวการเพราะรากฐานหรือรากแก้วอันสำคัญซึ่งมันหยั่งลึกนั้นเป็นตัวพิษตัวภัยทั้งนั้นเวลานี้อยู่ภายในจิตใจจึงต้องกดขี่บังคับผลักไสจิตใจให้หมุนติ้วเช่นกับฟุตบอลนั่นเองไม่ผิดอะไรหมุนอยู่เช่นนั้นการที่จะแก้หรือถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกได้ก็คือพระและนักปฏิบัติเป็นอันดับหนึ่งทีนี้พระและนักปฏิบัติได้แก่ใครก็ได้แก่พวกเราที่กำลังเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติอยู่เวลานี้ที่จะพยายามรื้อถอนสิ่งที่เป็นภัยซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ออกไปได้ด้วยความเพียรของตนเป็นรักเป็นตอนเป็นชิ้นเป็นอันนี่เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายพึงคิดเสมอเพราะสิ่งที่เป็นภัยมีอำนาจมากภายในจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตจึงมีแต่เรื่องอันนี้บ่งการทั้งนั้นสติไม่ทันปัญญาไม่ทันเพราะนี่มาทีหลังและต้องสั่งสมขึ้นให้มากด้วยความภาคเพียรของตนจึงจะมีทางทันกันได้รู้เรื่องกันได้อย่ามองอื่นมองไกลที่ไหนมองลงที่จิตนี่แหละสถานที่ก่อฟืนก่อไฟก่ออยู่ที่นี่สถานที่จะเป็นน้ำอมตะธรรมอันเป็นที่พึงหวังอย่างยิ่งก็อยู่ที่จิตดวงนี้การประกอบความเพียรทำให้จริงจังอย่าเลาะแหละเหลวไหลเคยพูดซ้ำๆซักๆเกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของหมู่คณะถ้าเป็นนักมวยก็เปิดช่องว่างเสมอมีแต่ช่องจะสลบสลายช่องตายทั้งนั้นแล้วกิเลสยิ่งฉลาดยิ่งกว่านั้นไปอีกเป็นไหนๆยิ่งกว่านักมวยทำไมจะไม่สลบสลายเพราะมันได้จึงต้องผิดสติปัญญาอยู่เสมอทุกข์ก็ทุกข์เธอทุกข์ด้วยความภาคเพียรไม่เป็นความล่มจมเสียหายแต่อย่างไรเราเคยทุกข์มาแล้วในสามโลกธาตุนี้เราท่องเที่ยวมาซะพอแม้จะจำไม่ได้ก็ไม่มีอะไรผิดจากความจริงคือจิตซึ่งเป็นตัวนักท่องเที่ยวไปตามวิบากกรรมดีชั่วของตนดวงนี้ไปได้นี่เป็นเครื่องยืนยันเราเคยทุกข์มามากน้อยเพียงไรจำได้ไม่ได้มันก็เคยทุกข์อยู่แล้วเอาหัวใจดวงนี้เป็นสักขีพยานแห่งการรับของทุกข์ทั้งหลายนี่การประกอบความภาคเพียรถึงจะรับความทุกข์บ้างก็ทุกข์เพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อความหลุดพ้นเพื่อความพึงใจของตนจะเป็นความเสียหายที่ไหนนอกจากเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปให้ได้รับสิ่งที่ตนมุ่งหวังจากความภาคเพียรอันเกิดจากความทุกข์นี้เท่านั้นพยายามให้สงบผู้เริ่มฝึกหัดจิตเอาให้สงบทำไมจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับให้สงบมีอยู่เมื่อเรานำมาปฏิบัติต่อจิตใจทำไมจะสงบไม่ได้
พยายามทำให้เป็นการเป็นงานประจำจิตของตนจะภาวนาบทใดก็ตามหรือจะกำหนดอนาปานสติให้มีสติสืบเนื่องกันอยู่นั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างให้เสียเวลาและเคลื่อนจากงานในวงปัจจุบันที่กำลังทำอยู่แล้วจะไม่เป็นผลสืบต่อกันไปตามความหมายให้จิตมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับงานของตนที่ทำนี่คือวิธีการที่จะทำจิตให้สงบหรือไม่สงบด้วยวิธีนี้เราจะใช้อุบายปัญญาสกัดลัดต้อนกระแสของจิตที่คิดในแง่ต่างๆด้วยความผาดโผนของตนก็ต้องใช้ความผาดโผนของสติปัญญาหักห้ามกันอย่างเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายจิตจะพ้นวิสัยแห่งการฝึกการทรมานของตนไปไม่ได้ย่อมจะหยั่งเข้าสู่ความสงบโดยไม่ต้องสงสัยนี่มีหลายวิธีที่จะฝึกจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจใจถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วก็ไม่ผิดอะไรกับไฟทั้งกองซึ่งเผาอยู่ภายในจิตของตนตลอดเวลาสถานที่นั่นที่นี่ไม่มีอะไรสำคัญทั้งนั้นถ้าจิตลงได้ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแล้วไปอยู่ไหนก็ต้องเป็นไฟอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงพยายามฝึกฝนทรมานในจุดที่ร้อนๆนี้ให้เกิดความเย็นขึ้นด้วยอำนาจแห่งธรรมจนได้ธรรมอยู่ที่นี่ความสงบร่มเย็นอันเป็นที่พึงอันเป็นที่พึงหวังโดยลำดับอยู่ที่จิตนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอารมณ์ของสมถะใครชอบบทใดพึงนำทำบทนั้นเข้ามากำกับตนด้วยความจดจ่อต่อเนื่องด้วยความตั้งใจเอาจริงเอาจังเวลาใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอด้วยทางสติเช่นเดียวกับการฝึกอบรมให้จิตสงบพิจารณาในแง่ใดให้มีความรู้สึกสืบเนื่องกันไปกับแง่นั้นๆดูที่ร่างกายของเรานี่มันมีอะไรเห็นอยู่อย่างชัดๆทำไมให้กิเลสมันโกหกก็ได้ต่อหน้าต่อตาเราโง่ขนาดไหนหนังห่อกระดูกอยู่ทึ่งเท่านี้ยังมาเสกสรรท่านยอยังมาสำคัญมั่นหมายยังมาเชื่อความหลอกล่อของกิเลสว่าเป็นเราเป็นของเราไปได้เอาไว้ว่าทั้งตัวนี้มันมีความรู้สึกที่ตรงไหนมันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่ผิดอะไรกันเลยเพราะมันไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้ความรู้มีอยู่เฉพาะใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นเครื่องมือแต่ละประเภทของใจเช่นเดียวกับเครื่องมือทำงานความรับทราบในแง่ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วไม่มีความรู้แม้ตาหูจมูกลิ้นกายจะยังสมบูรณ์อยู่ก็ตามความรู้ไม่มีเลยจึงเรียกว่าคนตายความรู้มีอยู่เครื่องมือใช้ไม่ได้เช่นหูหนวกหูไม่ได้ยินจิตก็รู้เพราะจิตมีอยู่ตาไม่เห็นจิตก็รู้นั่นเรียกว่าเครื่องมือมันเสียตาหูจมูกลิ้นกายใช้งานอะไรไม่ได้มันก็รู้ถ้าเรื่องธรรมชาติรู้แล้วไม่ละความรู้อยู่เสมอเมื่อเครื่องมือยังดีอยู่ก็ใช้ตาก็ใช้ในทางหนึ่งหูใช้ทางหนึ่งจมูกลิ้นกายแต่ละอวัยวะแต่ละสัดส่วนใช้ไปในทางหนึ่งแต่ความรู้ซึ่งเป็นตัวการสำคัญนั้นคือจิตแยกแยะดูให้ดีความจริงจะไม่พ้นจากที่กล่าวนี้ไปได้เลย
อวัยวะทุกส่วนความรู้ปรากฏอยู่ที่ไหนคือจิตสร้างไปที่นั่นถ้ามีความรู้เลยเขาเรียกว่าคนตายเราพิจารณาเห็นได้อย่างชัดเจนในวงปฏิบัติของเราเนี่ยร่างกายอันนี้มันก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นเองเหตุใดมาว่าเป็นเราเป็นของเราได้และท่อนไม้ท่อนฟืนไม่แสดงความปฏิกูลโสโครกไม่แสดงการรบกวนหรือบีบคั้นจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนร่างกายนี่เลยเหตุใดจึงมาเสกสรรปั้นยอมเอาสดสดร้อนๆทั้งๆที่มันปลอมเสกให้มันจริงตรงไหนมันจะหาความจริงได้อย่างไรเพราะมันไม่จริงด้วยเหตุนี้จงยังสติปัญญาลงไปพิจารณาหนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในร่างกายส่วนไหนเป็นส่วนที่รู้ไม่มีทุกอวัยวะหาความรู้ไม่ได้มีไปจากจิตทั้งนั้นไม่ผิดอะไรกับวัตถุต่างๆแยกแยะดูตามความจริงนี้นี่คือธรรมนี่ไม่ปลอมเป็นจริงอย่างที่ว่าอย่างที่รู้ที่เห็นอย่างที่พิจารณาจริงๆนอกจากเราไม่พิจารณาแล้วเหมาเอาเลยเหมาเอาเลยเพราะอำนาจของสิ่งจอมปลอมทั้งหลายพาให้เหมาพาให้ยึดให้ถือพาให้รักให้ชอบนอกจากนั้นก็พาให้เกลียดให้โกรธมันจะเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นพิจารณาแยกแยะออกยังไม่ตายก็พิจารณาได้ทำไมพิจารณาไม่ได้นี่กำหนดให้ตายก็ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตามีอยู่ทุกระยะทำไมจะพิจารณาตามหลักความจริงนี้ไม่ได้เห็นอสุภะอสุพังก็มีอยู่ทุกระยะเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ทำไมมันถึงไปยึดเอาสิ่งที่ปลอมความจริงมีอยู่พิจารณาเห็นตามความจริงนี้ทำไมไม่ยอมพิจารณาและทำไมไม่ยอมรู้ค้นคิดลงไปที่ตรงนี้จนเห็นความจริงขึ้นมาจะเป็นฝ่ายอสุภะอสุพังก็ชัดกับใจจะเป็นเรื่องแตกสลายทำลายก็ชัดกับใจจนกระทั่งกลายลงไปเป็นธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟก็ชัดภายในจิตใจด้วยปัญญาของตนเองแล้วจะหลงกันที่ตรงไหนยึดมั่นถือมั่นเพราะให้เกิดเสี้ยนเกิดหนามเกิดความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจแห่งความยึดซึ่งมาจากกิเลสนั้นอะไรกันอีกมันไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์มันไม่หลงก็ไม่ทุกข์นี่ทุกข์เพราะความหลงความหลงนั้นเป็นเรื่องของกิเลสความยึดจึงตามเข้ามาอันเป็นเครือญาติกันกับกิเลสอีกจึงต้องได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความรุ่มหลงของปลอมทั้งหลายเหล่านี้มีการพิจารณาทางด้านปัญญาให้พิจารณาอย่างนี้แล้วข้างนอกก็เทียบกันได้อย่างนี้รูปใดกายใดจะไม่เป็นเหมือนกันนี้หรือต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นความแปรสภาพความนิจจังทุกขังอนัตตาอสุภะอสุพังมันเต็มไปด้วยกันทั้งนั้นสงสัยที่ตรงไหนพิจารณาแยกแยะลงไปจิตถ้าลงได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามหลักความจริงแล้วจะมีความเอิบอิ่มมีความปีติมีความแปลกประหลาดขึ้นภายในตัวเองและเกิดความอัศจรรย์เบาขึ้นโดยลำดับจนน้ำตาล่วงเพราะความเห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ใจพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพิจารณาเท่าไรก็เป็นความจริงอย่างเดียวกันนี้อย่างเดียวกันนี้ซ้ำลงไปซ้ำลงไปจนพอรอบหมดในร่างกายอันนี้ด้วยปัญญาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกถอนทันทีทันทีที่ปัญญาเข้าถึงอย่างประจักษ์ประจักษ์นี่เรียกว่าจิตรู้ตามความจริงไม่รู้แบบฝืนความจริงดังที่เป็นอยู่การฝืนความจริงมันต้องเป็นทุกข์อย่างที่จิตทุก
ของคนมีกิเลสทั้งหลายเราท่านๆมันฝืนความจริงเท่านั้นเพราะกิเลสพาให้ฝืนฝืนไปเท่าไรจะหาความสุขไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นหากจะเป็นความสุขก็เป็นความสุขจากเหยื่อล่อของกิเลสมีนิดเดียวเท่านั้นเพื่อความเป็นภัยอันใหญ่หลวงไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อความเป็นภัยการพิจารณานี้จะทุกข์ยากลำบากบ้างก็เป็นคุณทั้งมวลต้องพากันพิจารณาความตั้งอกตั้งใจให้เห็นจริงเห็นจังเพราะของจริงมีอยู่ในร่างกายจิตใจของเรานี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยสมบูรณ์เต็มที่เช่นทุกข์สมุทัยก็มีเต็มอยู่ในกายในจิตนี้มรรคได้แก่ข้อปฏิบัติสติปัญญาศรัทธาความเพียรเมื่อเราผิดขึ้นมาก็มีอยู่ที่นี่พอจากใจดวงเดียวกันนี้เมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเพราะการพิจารณาแล้วคำว่านิโรธคือความดับทุกข์ก็ดับไปโดยลำดับดับทุกข์นั้นอันคือตัวสาเหตุก็ตัวผลของสมุทัยก็เพราะดับสมุทัยได้นั่นเองทุกข์ถึงจะดับไปได้แล้วก็เมื่อสัจธรรมทั้ง4นี้ได้ทำหน้าที่ต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นของจริงล้วนๆขึ้นมาทั้ง4อย่างท่านจึงเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นของจริงอย่างยิ่งสมุทัยอริยสัจจังสมุทัยก็เป็นของจริงอย่างยิ่งนิโรธคือความดับทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งมรรคได้สรุปแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญาและย่นเข้ามาก็คือสติปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตัดขาดความยึดมั่นถือมั่นลงด้วยความรู้แจ้งเห็นชัดของตนแล้วทุกข์ก็ดับเพราะสมุทัยดับไปทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้สมุทัยเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้มรรคเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้นิโรธเป็นสิ่งที่ปรากฏได้ดับได้แต่ผู้รู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเกิดได้ดับได้นั้นคือผู้บริสุทธิ์นี่นอกจากสัจธรรมทั้ง4ไปผู้นี้แหละผู้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ผู้พ้นจากทุกข์ก็คือผู้นี้วิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตก็คือจิตดวงนี้นอกจากสัจธรรมทั้ง4ออกมาคือผู้นี้ที่กล่าวทั้งหมดนี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากกายจากใจของเราของท่านพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่ได้รู้ลงที่นี่แล้วถึงได้นำมาสอนโลกศาสนาเยี่ยวแหลมไปที่ไหนความเยี่ยวแหลมมันอยู่กับความเอาใจใส่ความประพฤติหรือไม่เอาใจใส่และไม่ประพฤติของคนเท่านั้นไม่นอกเหนือไปจากนี้เลยศาสนาไปถึงระยะนั้นระยะนั้นจะหมดไปหมดเพราะความนับถือเพราะความเชื่อความสงสัยในใจของสัตว์โลกต่างหากเมื่อปล่อยสิ่งหนึ่งก็ต้องยึดสิ่งหนึ่งให้หนาแน่นเข้าไปปล่อยอัตธรรมซึ่งเป็นคุณค่าแก่จิตใจก็ไปคว้าเอาฟืนเอาไฟคือกิเลสตัณหาสวะเข้ามาเผาหลนตนเองเท่านั้นคนไม่มีศาสนาหาความเย็นที่ไหนได้ไม่มีนั่นแหละสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่ร้อนที่สุดสมัยไม่คนไม่มีศาสนาขณะใดก็ตามถ้าจิตของเราไม่มีสติสตังปราศจากศาสนากิเลสก็รุมร้อนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้อย่างไม่ต้องสงสัยศาสนามันเดียวแหละมันเดียวที่ตรงนี้จะเดินก็จะเดินที่ผู้บำรุงรักษาตัวเองไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่ามองไปไกลอย่ามองไปที่อื่นเป็นเรื่องหลอกทั้งหมดมองลงที่นี่ของจริงอยู่ที่นี่ผู้ปฏิบัติอย่ามองนอกเหนือไปจากสัจธรรมถ้ามองข้างนอกก็ให้มองในลักษณะของสัจธรรม
มองเป็นธรรมคือมองในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าสิ่งใดเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นหินรับสติปัญญาได้เป็นอย่างดีถ้ามองตามโลกตามสงสารนั่นก็คือมองตามอำนาจของกิเลสตัณหาว่าจะพอกพูนแต่ทุกข์เข้ามาภายในจิตใจไม่มีเวลาลดน้อยถอยลงได้เลยจิตที่ถูกครอบงำกับจิตที่เปิดเผยตัวเองนั้นผิดกันคนละโลกเหมือนกับคนที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ใต้ความกดขี่บังคับบัญชาของเขากับคนที่เป็นอิสระเราก็เห็นได้ชัดว่าผิดกันจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งกดขี่บังคับกับจิตใจที่หลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งบังคับนั้นผิดกันราฟ้ากับดินหินกับเพชรไอ้สิ่งที่กดขี่บังคับมันก็มีในหัวใจของเราปุ๋ยรับความทุกข์ก็คือจิตใจเราไม่สงสัยมีอยู่แล้วทุกคนไม่ทราบว่าจะติดจิตติดใจนอนใจไปกับสิ่งเหล่านี้อะไรต่อไปอีกพอที่จะได้ความดีความดีขึ้นมาจากมันถ้าไม่เร่งขวนขวายตัวเองจะเกียรตะกายด้วยความภาคเพียรของตนเพื่อจะหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาถอนให้เราได้ไม่มีผู้อื่นผู้ใดที่จะนำเราออกจากที่คุมขังได้นอกจากความภาคเพียรของเราตามหลักธรรมสนะอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนงานก็ต้องทำด้วยเราผลจะเป็นของเราเองครูบาอาจารย์เป็นติดผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นดังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุมเหหิกิจังอะกิจังอาตัปตังอขาตาโรสถาคตาความเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทำด้วยตนเองพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นส่วนที่จะยึดเอาพระโอวาทนั้นเข้ามาแก้ไขดัดแปลงตนเองนั้นเป็นเรื่องของเราเราจะปล่อยให้เวลามาช่วยไม่มีทางให้วันนั้นเดือนนี้สถานที่นั่นที่นี่โลกนั้นโลกนี้มาแก้ความทุกข์ออกจากหัวใจเหล่านี้ไม่มีทางอย่าคิดไปให้เสียเวลาวิเลศไม่เคยไปนิยมกับการสถานที่เวลาพบนั้นพบนี้ที่ไหนมันฝังอยู่ที่หัวใจเสียดแทงอยู่ที่หัวใจกดขี่บังคับอยู่ที่หัวใจเราเพราะฉะนั้นธรรมจึงแก้เครื่องแก้กิเลสเครื่องปราบกิเลสจึงอย่างลงที่จิตใจดวงเดียวกันนี้ด้วยความเข้มแข็งไม่ลดละความภาคเพียรเราจะเห็นแดนแห่งความอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจดวงกำลังอับเฉาอยู่เวลานี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้อย่าตื่นเต้นกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นของมีอยู่ในโลกเกิดแล้วดับแล้วเกิดสับสนปนเปกันอยู่เช่นนี้ตั้งแต่กลับไหนกันไหนมามันไม่เป็นอื่นไปได้สภาพใดมันก็เป็นสภาพนั้นของมันอยู่อย่างนี้มันหักเกิดหักดับสัมผัสสัมพันธ์กันไปแล้วหายไปได้มาเสียไปสิ่งนั้นจะเกิดแล้วสิ่งนี้หายไปมีอย่างนี้ตามนิสัยของโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาเราจะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่อบอุ่นเย็นใจที่ไหนได้กับสิ่งเหล่านั้นไม่มีทางนอกจากพยายามบำเพ็ญทำเฉพาะอย่างยิ่งคือสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนผู้นั้นจะมีความสงบร่มเย็นไม่ร้อนจากนั้นก็อบรมให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นในความสงบของตนให้มีกำลังขึ้นมากๆยังใช้ปัญญาพินิจพิจารณาในสิ่งที่มันปิดบังลี้ลับอยู่แต่ไหนแต่ไรมาให้เห็นแจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับดังที่เคยอธิบายให้แล้วโดยทางปัญญาศาสนาได้ฟังมาพอสมควรอยู่แล้วหลักจิตจะเปิดเผยตัวขึ้นที่นั่นรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นที่นั่นความภาคภูมิใจก็จะอยู่ที่นั่นและหมดความห่วงใยความวุ่นวายกับการที่นั่นสถานที่นี่วัตถุนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้มีมากมีน้อยในสามโลกฐานเป็นอันหมดความหมายเมื่อยึดได้หลักเกณฑ์อันเป็นที่พึงใจภายในใจของตัวเองแล้วสิ่งนั้นคือธรรม
ท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกคือสูงกว่าโลกไม่ได้ว่าธรรมต่ำกว่าโลกถ้าธรรมต่ำกว่าโลกผู้บรรลุธรรมจะต้องเป็นผู้ต่ำกว่าโลกหาความประเสริฐไม่ได้แต่ผู้บรรลุธรรมนั่นแหละคือผู้ประเสริฐเพราะธรรมพาให้ประเสริฐธรรมเป็นคู่ควรของใจใจกับธรรมพยายามให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงขั้นปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้นจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นเราจะทราบชัดว่าความหลุดพ้นเป็นอย่างไรที่ใจของเราก็หลุดพ้นจากสิ่งผูกพันทั้งหลายนั่นเองอันนี้หลุดพ้นเหาะลอยขึ้นบนเมฆนู้นเมฆเป็นเมฆอวกาศเป็นอวกาศไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลิศไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดทวงทั้งหลายใจดวงนี้ประเสริฐอยู่ที่ไหนก็พอตัวหมดความสำคัญมั่นหมายในการสถานที่และวัตถุนามธรรมต่างๆตลอดถึงภพนั้นชาตินี้ซึ่งเคยเกิดเคยตายมาแล้วถึงความสุขความทุกข์ที่จะได้ในสถานที่นั้นที่นี้หมดอะไรเพราะความอิ่มตัวความพอตัวสมบูรณ์อยู่แล้วภายในจิตใจจิตใจไม่หิวโหยแล้วจะไปเสาะนู่นแสวงนี่ให้ลำบากลำบนทำไมเท่าที่จิตมันเสาะอันแสวงก็เพราะได้อาหารไม่เป็นที่พึงใจนั่นเองอันนั้นจะดีอันนี้จะดีคว้าที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟเพราะคว้าด้วยความโง่ไม่ได้คว้าด้วยความฉลาดอำนาจของกิเลสพาให้คว้าจึงเจอแต่ฟืนแต่ไฟถึงเราพยายามคว้าด้วยอัดด้วยทำสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเอาให้ดีหลักฐานอันสำคัญสิ่งที่ประเสริฐสุดภายในจิตใจของอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่อยู่ที่ไหนเอาให้เห็นตรงนี้เมื่อเห็นตรงนี้แล้วปัญหาทั้งมวลในแดนโลกธาตุนี้จะขาดสะบั้นลงในปัจจุบันทันตานั่นแหละปัญหาทั้งหมดหมดกันละทีการสลัดไตรภพออกจากจิตจึงเป็นสิ่งที่หนักอยู่มากแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัยธรรมวิสัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติผู้ต้องการความหลุดพ้นอยู่แล้วโดยดีธรรมพระพุทธเจ้าทุกๆบททุกบาทเป็นธรรมที่ทันสมัยเหมาะกับวิสัยของเราผู้ต้องการความหลุดพ้นยึดเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจให้พึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมสิ่งทั้งหลายเราเคยพึ่งมาแล้วเป็นอันตรายต่อเราทั้งนั้นกลายเป็นพิษเป็นภัยทั้งหมดหาที่ไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงยึดธรรมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อจิตใจเอาให้เห็นแดนแห่งความอัศจรรย์มาอยู่ที่ไหนนอกเหนือไปจากจิตดวงที่ดูดลอยออกจากสิ่งต่ำช้าเร็วตามทั้งหลายอยู่ที่ตรงนี้แหละเอาให้ดีวันนี้หยุดเพียงตรงนี้ท่านปัญญาอธิบายเหมือนเพื่อนครับให้เห็นอย่างชัดเจนผู้จะปกครองแผ่นดินเป็นผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองทำไมถึงเอาของหยาบๆซ้ำๆอย่างนั้นมาอวดประชาชนทั่วประเทศมันขายหน้าขนาดไหนนี่เห็นหน้าคิดมากอดสลดไม่ได้นะไปเห็นก็แล้วโอ้มันไม่มีอะไรจะดียิ่งกว่านี้หรือแก้เล่าโชว์คือทำท่าประดับหน้าร้านยิ้มแย้มแจ่มใสก็ให้ประเภทเดียวกันแปลกประหลาดอัศจรรย์อัศจรรย์อะไรผู้นำของโลกประเทศชาติบ้านเมืองผู้ใหญ่ในองค์ราชการแต่ละหลายหลายควรจะสงวนศักดิ์ศรีของตนให้เป็นที่เชื่อถือของประชาชนนี่กลับไปอย่างนั้นไปได้แล้วเราจะเปิดมดจะทำอะไรตรงนี้วันที่13ได้ไหมใช
่านวันที่13คงวันที่5ค่ำเขาจะมาใส่บาตรมาลืมความเป็นสัจจะความจริงไม่ใช่ความจำความจำกับความจริงมันต่างกันต่างกันคนละโลกมันอะไรก็ขอให้หมู่เพื่อนตั้งอกตั้งใจทำนะนี่มาจากทางใกล้ทางไกลมุ่งมาผมถึงจะร่างกายสุดโทรมขนาดไหนก็ยังต้องอนุเคราะห์แต่พอพระนี่ผมไม่ปล่อยไม่สุดวิสัยจริงมันพาล่างผมที่จะทำต่อหมู่เพื่อนปฏิบัติต่อหมู่เพื่อนเรื่องการให้การรวมสั่งสอนพอตะเกียบตะการมาได้ผมต้องมานอกจากมันจำเป็นจริงๆมาไม่ได้นั่นก็สุดวิสัยประชาชนน่าโยมนั้นถือเป็นประเภทหนึ่งนั้นพระเรานี่เป็นความจำเป็นอยู่แล้วเรียกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงในการคุยปฏิบัติอบรมต้องเห็นใจมันร่อยล้อเข้าไปร่อยล้อเข้าไปนักปฏิบัติเพราะโลกเหยียบย่ำทำลายเอาสิได้ทราบว่าท่านอาจารย์ชอบไม่ได้จำพรรษาที่บ้านโคกมนนะว่าประจำพรรษาที่ไหนนะคนมาเล่าผมฟังไม่กี่วันมานี้ประจำพรรษาที่ไหนใครรู้ไหมท่านอาจารย์ชอบนะใครนำมาเล่าผมฟังเมื่อเร็วนี้จำทางภาคกลางนะจังหวัดอะไรนะใครรู้ไหมเขามาเล่าผมฟังเมื่อเร็วนี้เหรอนั่นเลยมันก็แปลกนะครูบาอาจารย์หนานี่ด้วยแต่นั้นอาจารย์หลุยก็ไปอย่างนั้นก็รู้อยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้อาจารย์หลุยไปไหนท่านก็สร้างแต่กฎท่านนั่นแหละไม่ได้สร้างกฎอยู่ไม่ได้จะตายจะเป็นจริงระวังแต่ผมระวังจริงแล้วก็ผมไม่ระวังเอาจริงนี่แล้วก็ท่านหลุยท่านไม่ได้เหนือธรรมนะเราทำพูดท่านจะข้านเราได้ไหมผมเคยว่าหลายหนนึงนะทำของท่านไม่ใครจะเอาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้มันจำมันช้าที่มันน้องแสงปีสองปีผ่านมาแล้วนี่โอ้จะมาสร้างกฎที่นี่แล้วนี่วะก็จริงๆนะมีสามน้ำมีสามซ้ำยังทำให้หมูแตกสารสั้นเซนระสำระสายเป็นก๊กเป็นเหล่าไปได้แต่ผมไม่ทราบนะตอนนั้นจนท่านไปแล้วผมถึงทราบถ้าผมทราบในระยะนั้นโอ้โหผมไปเองเลยนะฟาดกันใหญ่ตัวเลยผมถอยเมื่อไหร่พูดเพื่อหมู่เพื่อพนักมันทำลายหมู่พนักจนเป็นก๊กเป็นเหล่าไปหมดเนี่ยท่านชอบท่านก็ไม่สมประกอบในท่าการของท่านแล้วท่านควรจะได้หาอยู่สะดวกสบายนั่นนั่นหมายถึงไปอย่างนั้นน่าแปลกน่าคิดอยู่ทำแนวจริงจังไม่ได้นะต้องจริงต้องจังนะให้เห็นจนได้ความสงบอย่างน้อยให้ได้สงบนะถ้าไม่สงบแล้วมันไม่มีโลกอยู่ละจิตนี่น่ะผมเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นยังไม่กล้าพูดเลยแม่ไม่มีอะไรที่ร้อนยิ่งกว่าจิตหาความสงบไม่ได้แต่ก่อนก็ร้อนมันก็ไม่เท่าไหร่เรายังไม่ได้ภาวนาก็ร้อนก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าภาวนาแล้วจิตได้รับความสงบตอนที่ยังไม่ได้เรื่องภาวนามันกองรั่วมันร้อนอยู่แต่พอภาวนาพอได้หลักได้เกณฑ์ขึ้นมาแล้วกลับกลายหายเป็นเสื่อมไปมันทำไมมันถึงไม่ลืมมาเลยมันถึงขนาดไม่ลืมมันถึงไม่ลืมร้อนเลยมันดีอย่างที่มันไม่ถอยนั่นถ้าสมมติว่าโอ้ยไม่ไหวนี่สึกก็ดีกว่าแล้วไปเลยนะนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมีแต่มันจะเอาเข็ดถึงหลับเป็นร้อน
มันอยู่กับโลกโลกสงสารนั่นมันอยู่กับตัวนะมันอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งก็ตั้งแต่เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟทั้งนั้นความสงบแล้วมันไม่ยุ่งสบายอยู่ภายในจิตเพียงขั้นสงบนั้นมันก็สบายมันไม่ยุ่งกับอะไรสบายอยู่ภายในจิตนี่ขั้นนี้ขั้นเริ่มสบายแล้วพอฐานของจิตมันแน่นเข้าแน่นเข้าแน่นเข้าที่นี่ก็ยิ่งสบายจนขี้เกียจไม่สนใจพอพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะเราไม่เคยเดินเราไม่เคยเห็นผลของทางด้านปัญญาเห็นผลแต่ทางด้านสมาธิมันก็อยู่แต่สมาธิทั้งวันอยู่แต่กับนั่นยุ่งกับอะไรแต่ความรู้อันเดียวเด่นภายในร่างกายความสงบเย็นก็อยู่นั่นเลยนั่นที่ถึงว่าเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่ามาโกหกว่างั้นเลยล่ะเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองมันเกิดไม่ได้ไม่พาให้เกิดว่างั้นเลยนั่นแหละเราติดมาสมาธิมากี่ปีจำได้อยู่เมื่อไหร่ถ้ามันสมาธิมันจะเป็นปัญญาทำไมมันจะมาติดกันกอดสมาธิทำไมไม่เป็นปัญญาเฉลียวฉลาดหลุดพ้นไปได้เลยโดยไม่ต้องพิจารณาสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาจะเป็นเครื่องหนุนนั้นคือสมาธิเมื่อนั่นหมายถึงจิตมันอิ่มตัวในขั้นนี้มันไม่หิวโหยเร่ร่อนไปกับอารมณ์ต่างๆนี้พาพิจารณาอะไรมันก็ทำตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ทำในขณะที่จิตมันกำลังวุ่นวายนั้นพอพิจารณานี่มันเถลิดไหลไปเสียนั่นนี่เป็นปัญญาให้เป็นสัญญาไปสินี่เราเคยพิจารณาแล้วเป็นสัญญาไปเสียสัญญาไปเสียพอจิตสงบแล้วเราก้าวทางด้านปัญญานี่มันไม่วุ่นอะไรภาพพิจารณาอะไรมันก็พิจารณานั่นมันไม่หิวโหยนั่นแหละมันก็รู้แล้วรู้แง่นั่นขึ้นมารู้แง่นี่ขึ้นมาเอ๊ะชอบคนนี่ผลที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาผิดกับทางสมาธิมันตัดกิเลสเป็นขาดบ้าขาดตอนไปโดยลำดับลำดาเอ๊ะชอบคนมันขยับใหญ่จริงโอ้เรามีสายผาดโผล่มีลงนึกไปทางด้านปัญญาแล้วนอนกันไม่ได้ผมว่าหรือพ่อแม่อาจารย์เทศเอาอย่าลืมไงท่านเทศก็อย่างนั้นหรอกเห็นนิสัยของเราเป็นอย่างนั้นก็ฟาดอย่างนั้นหรอกกูธรรมดาไม่ถึงหรอกคนหนาๆอย่างนี้ผมว่าใส่ยังอย่างหนักเลยขึ้นไปนี่พ่อแม่อาจารย์ว่าให้พิจารณาออกพิจารณาอันนี้มันออกพิจารณาน้อยมันจะทั้งนอนไม่ได้ในที่ผมก็มันนอนไม่ได้จริงพิจารณาทั้งวันทั้งคืนเลยนอนไม่หลับทั้งคืนนอนไม่ได้นั่นแหละมันหลงสังขารหนักทันปุ๊บคอยเลยนะเพราะว่ากระทั่งพิจารณาก็ไม่รู้เนี่ยมันสวนกันเข้าไปนั่นแหละบ้าสังขารบ้าหลงสังขารโอ้ยขนาดนี้เลยทีนี้งูเห่าไม่แผ่ของพานั่นหมอยังไงก็คงถูกกันท่านว่าแล้วแต่มันไม่ถอยนะพิจารณาไม่ถอยมันจะตายจริงมันก็มันเพลียนี่เพราะจิตทำงานมันไม่เพลียได้ไงมันคุ้ยเกี่ยวขุดค้นฟัดอยู่นั่นไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนอนมันก็ไม่ยอมมันไม่ยอมปล่อยงานมันจะให้รู้ให้เขาจะเอาให้นั้นให้ขาดสุดท้ายมันก็สว่างออกมาเสียไม่หลับแล้ววันนี้ทั้งวันไม่หลับอีกคนอ่อนลงอ่อนลงนี่นั่นแหละมันจะตายขนาดนั้นแหละมันถึงได้บังคับตัวเองบังคับให้มันปล่อยงานนั้นเข้ามาภาวนาสมาธิไม่ทราบมันหายไปนั้นแต่สมาธิหายอันนี้มันไม่ได้เหมือนสมาธิเหมือนไม่มีสมาธินะมันไม่ได้หายเป็นเพียงมันไม่สนใจกับสมาธิเท่านั้นพอหมุนเข้ามานี่มันก็ไปห่วงงานแล้วมันไม่ได้ห่วงอะไรนี่มันห่วงงานนี่เท่านั้นพอปล่อยไม่ได้นะปั๊บถึงงานเลยมันไม่ได้ไปอื่นไปงานแล้วบังคับให้มันไปพุทโธนะเหมือนกับเรียนภาวนาใหม่นะเอาพุทโธอัดเข้าไปพุทโธถ้ามันห่างๆไม่ได้นะมันจะออกหางานนั่นมันคอยจะพุ่งแล้วพุทโธถี่ยิบบังคับจริงๆนี่ให้เข้าสู่ความสงบ
พุทโธพุทโธตั้งหน้าตั้งตาเอาพุทโธไม่มันออกมันอยู่ให้มันอยู่บังคับมันอยู่สุดท้ายก็อยู่ก็เพราะไม่มีอะไรไม่มีแต่จะออกหางานเท่านั้นมันไม่ได้มีจะออกไปตามโลกตามสงสารที่ไหนออกไปหางานก็ความมุ่งหมายก็เพื่อฆ่ากิเลสนั่นเองก็เท่านั้นพุทโธพุทโธทีเย็บลงไปนี่จิตมันอ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงโอ้โหเหมือนถอดเชือกถอดน้ำนะพอมันสงบแน่วลงไปนี่ต่อยงานหมดแน่วลงไปอยู่นั่นแต่อยู่นี่ก็มันอยู่ด้วยความรู้อยู่นะอยู่ด้วยการบังคับอยู่นี่พอปล่อยไม่ได้มันออกหางานทันทีมันบังคับไว้นั่นให้อยู่สบายตั้งสบายมันยังจะออกอยู่ถ้าปล่อยไม่ได้นั่นจะออกบังคับไว้นั่นจนกระทั่งมันแน่วพอแน่วแล้วก็พุทโธก็หายอะไรอย่างนี้นะมีแต่ความรู้เด่นไม่ให้มันคิดมันปรุงอะไรทั้งนั้นนั้นพักตัวเองพอมีกำลังมันมีกำลังรวดเร็วนี่นะพอมันพักตัวเองมันได้แล้วเป็นที่แน่ใจเป็นที่สะดวกสบายแล้วต่อยพอต่อยแล้วถึงกันเลยนี่มันก็เหมือนกับมีดได้รับหินนะเหมือนกับเราเองก็รับทานอาหารพักผ่อนนอนหลับให้สบายสบายมีดก็เหมือนกับรับหินไม่จะด้อยแล้วก็ไปฟันไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละขาดสะบั้นไปเลยไม้กับไม้ชิ้นเก่านั่นแหละมีดก็มีดเล่มเก่านั่นแหละเล่าก็คนเก่านั่นแหละแต่มันต่างกันที่กำลังมีดก็เหมือนได้รับหินแล้วถ้าทีนี้คราวนี้ขาดไปอย่างรวดเร็วเนี่ยที่แบบสมาธิปริคาลุตาปัญญามหาพลาหุตุห้าช่างชาคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาถ้าเราไม่พักสมาธิกำลังมันไม่มีจะหนุนปัญญาได้ไหมเห็นคุณค่าปัญญาต้องเราพาออกมันถึงออกสมาธิมีพอแล้วมันก็เหมือนกับเครื่องทำครัวนั่นแหละเอามากองเป็นเพลินเพลินทึ่งอยู่นี่มันก็เป็นผักเป็นหญ้าเป็นเนื้อเป็นปลาอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นแกงถ้ามันมาผสมกันเข้ามาทำเป็นอาหารประเภทต่างๆมันจะสำเร็จเป็นอาหารประเภทนั้นไม่ได้มันก็ต้องเป็นผักเป็นปลาเป็นเนื้ออยู่โดยดีเมื่อมาผสมอาจจะทำเป็นอาหารประเภทใดเอาหยิบนั่นมาใส่หยิบนี่มาใส่ยิ่งใส่ก็สำเร็จเป็นแกงขึ้นมาสมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นแหละมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงถ้าพิจารณาทางเป็นทางด้านปัญญาแปลอย่างนี้เป็นปัญญาพิจารณาอย่างนั้นแล้วก็เป็นปัญญาไปมีนิทัศน์อย่างนั้นนะเพราะงั้นถึงได้กล้าพูดใครจะมาโกหกไม่ได้นะเรื่องสมาธิวางนี่เลยเราเรื่องปัญญาใครจะมาโกหกไม่ได้นะมันประจักษ์ทุกอย่างฟัดกันเรื่องอย่างโชคโชนโหมันพูดมันพอเหมาะพอสมก็ถึงเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเอาให้เต็มเหนี่ยวอย่ามาห่วงสมาธินี่เวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้เองความผิดตัวนี้ก็เป็นครูฉะนั้นความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครูที่จะแนะนำสอนคนอื่นนั่นก็เอามาจากความเป็นของเจ้าของเลยทั้งผิดทั้งถูกนั่นแหละเวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาฟาดกระนุ้งให้เต็มเหนี่ยวไม่ต้องห่วงสมาธิที่พอถึงขั้นที่มันจะพักตัวมันเหนื่อยแล้วเราก็รู้เองที่นี่ถอยจิตปั๊บเข้ามาพักให้สมาธิไม่ต้องห่วงปัญญาจะทำหน้าที่สมาธิให้สงบสงบตั้งหน้าตั้งตาพักเสร็จเมื่อเราจะนับทานอาหารเอานับให้พอกับความต้องการของท่านเอาจะนอนก็นอนให้พอความต้องการของท่านตื่นแล้วเอาที่นี่ทำงานไม่ต้องมาห่วงเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องหลับเรื่องนอนทำไปงานหนักนั่นแหละงานเป็นงานพักเป็นพักเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นท่านว่าพักสมาธิพอสมควรเนี่ยมันควรจะออกทางด้านปัญญาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาเรียนก็มีท่านบอกไว้แล้วในปริยัติก็มีตรุณะวิปัสสนาเพิ่นจะพิจารณาวิปัสสนาอ่อนๆสมาธิพิจารณาสมาธิตามขั้นพิจารณาปัญญาตามขั้นก็ว่าไว้ตามปริยัติแต่เมื่อมันไม่เข้ามาถึงตัวจริงมาเผชิญกันในหัวใจเจ้าของแล้วมันเอาคำพูดอะไรมาไม่ได้มันไม่ประจักษ์พอเจ้าของไปเจอซะเองแล้วทีนี้มันชัดทั้งด้านสมาธิทั้งด้านปัญญาจะพักกี่มากน้อยหนู
มันก็เข้าใจแล้วทีเดี๋ยวมันทำมันไปก็จนหาที่ไปไม่ได้เวลามันหมุนอยู่แหมมันเหมือนจะไม่มีเวลาพักเวลาหยุดได้เลยเหมือนกับเราเปิดเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นแหละแต่พอเราดับเครื่องมาแล้วเครื่องใหญ่เครื่องเล็กมันก็หยุดไปตามกันหมดมีเวลาสติปัญญามันลุกลามไปกับเชื่อได้แก่กิเลสประเภทต่างๆมันมีมากน้อยเท่าไหร่มันจะต้องลุกลามไปตามนั้นตามนั้นตามนั้นไม่หยุดไม่ถอยแต่พอมันไปเต็มที่มันแล้วมันก็หยุดของมันเองไม่เห็นว่าเราต้องมองบังคับสติปัญญามันหมุนตัวเป็นเกลียวหรือเป็นธรรมจักรอย่างนี้อย่างเป็นเจ้าของลำคาญบางทีมันลำคาญนะโอ้เมื่อไรมันจะหยุดไปพักสักทีทำไมภาวนามาเราคาดเราคิดว่าจิตมีความละเอียดเท่าไรเข้าไปเท่าไรจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นงานก็จะน้อยลงน้อยลงจะเบาไปสบายไปเรื่อยมันไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับวนข้ามกิเลสเท่าไรงานมันยิ่งมากยิ่งหมุนตัวไม่หยุดมันทำไมจึงเป็นอย่างนี้แหมแล้วเมื่อไรมันจะหยุดได้สักทีเพราะว่าท่านตั้มมันก็ใส่งานปึ๋งนะคิดเพื่อพุ่งจะนั่นเนี่ยมันไม่มีกำลังยิ่งกว่าที่มันจะพุ่งใส่งานอันนั้นมันมีกำลังมากกำลังของจิตพอหยุดคิดทันทีมันก็ปึ๋งมันใส่งานเลยพันกันเลยเวลามันไปเต็มที่เต็มเหตุเต็มยาทั้งมันแล้วมันก็อยู่ทั้งมันเองนี่ไอ้ที่มันหมุนตัวมันเกี่ยวนั้นหายเงียบจะหายเงียบเพราะเหตุอะไรมันก็รู้มันเสียนะในตอนที่มันหมุนติ้วเพราะเหตุอะไรที่มันไม่รู้นี่เพราะนั้นถึงลำคาญมันหมุนติ้วติ้วเพราะเหตุอะไรไม่รู้เพราะมันกำลังเดินทางไม่เคยเดินมันก็งงเลยจึงต้องมาลำคาญเจ้าของแล้วไม่รู้วิธียับยั้งแต่เวลาไปหยุดของมันนั่นมันทราบทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันแล้วทำไมมันถึงหยุดเพราะเหตุอะไรไปถามหาอะไรมันรู้แล้วมันเข้าใจไปแล้วมันตัดปัญหาความสงสัยทั้งหมดก็จะไปสงสัยอะไรเหมือนคนไม่เคยใช้สติไม่เคยใช้ปัญญาเลยอยู่เฉยๆเหมือนบ้าว่ะเหมือนคนไม่มีหัวใจบนเวลามันเป็นเฉยเอาเรื่องเอาราวเลยกับโลกมันก็มันอิ่มแล้วพอทุกอย่างเกี่ยวกับโลกสงสารนี่มันก็ไม่ไปยุ่งเสียเวลาเหนื่อยในพิจารณาภายในอย่างว่ามันก็ไม่เอาเยอะมันก็อยู่แบบนั้นแหละหากไม่สงสัยมันอยู่แบบไหนมันก็ไม่สงสัยเสียเดินยังคงนี้เดินไปเดินมาเห็นจิ้งกบจิ้งก่าเห็นกระรอกกระแตก็เล่นกระรอกกระแตไปเสียแทนที่อื่นตั้งใจตาเดินผมก็ไม่ได้เลือกอยู่เล่นกับสัตว์ไปเสียไอ้เล่นกับสัตว์มันมีความหมายมาอย่างนี้มันเป็นพื้นนะที่เล่นเล่นกับสัตว์มันเล่นด้วยความเมตตาจิตน่ะสำคัญอยู่ตรงนั้นน่ะมันนี่ธรรมะกิเลสคือธรรมชาติอันนี้ว่างั้นนะมันมีอยู่ทุกจิตพาให้เป็นแบบนั้นมีสัตว์นี้ต้องในสวยกรรมเพราะอำนาจของกิเลสพาเป็นเหตุให้ทำกรรมเนี่ยทำกรรมแล้วก็เกิดวิบากขึ้นมาก็หมุนเวียนกันไปกันมาเพราะฉะนั้นใครจะประมาทภพชาติของสัตว์ตัวใดของผู้ใดไม่ได้เพราะมันหมุนเวียนสูงๆต่ำๆรุ่นดอนอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติของเครื่องหมุนมันมีพาให้ทำนั้นสูงๆต่ำๆรุ่นดอนดีบ้างชั่วบ้างเพราะเวลาผลออกมาเป็นมีดีมีชั่วมีสูงมีต่ำไปตามภพตามชาติตามความเหนื่อยของตนเพราะอำนาจแห่งนิบาศพาให้เป็นไปมันเข้าใจไงเวลาดูสันก็เหมือนกับดูหัวใจเราดูหัวใจสัตว์ก็เหมือนดูหัวใจคนมันผิดกันอะไรผิดแต่ร่างกันแล้วนี่ร่างนี้ก็เป็นธาตุสี่ยินน้ำลมไฟเหมือนกันสำคัญอยู่ที่จิตมันจุดมันจ่อเข้าไปตรงนั้นคือความสงสารนี่สา
ละที่เลิกกันแล้วนะมันเย็นแล้วอีกแล้วเอาคนเดียวไป